ข้างในค่ะจะเป็นแม่ที่เราใส่ค่ะครอบครัวทั้ง3หลังนี้นะครอบครัวละ50,000นะครับครอบครัวละ50,000นะส่วนหลังที่ไม่บางส่วนก็ไม่30,000แล้วก็หลัง2บริโภคก็ดูอ่ะครับผมครับก็ดูว่าเขาแน่แน่แค่ไหนนะวันนี้ผมไม่ยาสอบรอมาที่เอามาแต่ละวันแล้วพอดีกว่าเดี๋ยวผมก็นะผมว่าตั้งแต่น้ำท่วมมาผมก็ช่วยในอุบลมานะเป็นเงินแต่เพื่อเป็นเงินส่วนตัวของผมนะครับถือว่ามันน่าบูชาผมไม่ได้สร้างบ้านได้ผมก็เป็นกำลังใจให้นะนะช่วยกันไปซื้อของ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 คุณคนคุณตาคนครับตาไปโรงพยาบาลตาไม่อยู่ตาไปโรงพยาบาลมียายอยู่คนเดียวก็แล้วนั่งกับข้าวกลัวไฟไหม้มอบให้นะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ร้องไห้ห้ามเราคือละมองเนาะเป็นอย่างจะแสดงคนละมองใจดีๆนะใจดีๆพอใจดีๆค่ะเป็นอย่างดอกเป็นอย่างพอไม่ได้สบายแล้วของน่าตายน่าตายรู้ปลอดภัยก็ได้แล้วไปโรงพยาบาลกลับมาบ้านไฟไหม้เป็นระยะอยู่เพื่อนเดียวอยู่เพื่อนเดียวไฟไหม้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีแล้วไม่มีใครเป็นอะไรขอบคุณนะครับยกมือขอบคุณหน่อยนะครับ
เด็กๆว่าข้างโดนนิดหน่อยให้ลุงใช่มั้ยข้างหลังคือว่าโดนนิดนึงด้านหลังแล้วด้านหลังด้านหลังอ๋อด้านหลังนะครับมันนี่เป็นอะไรมาทางแล้วครับตอนนี้แล้วก็หลังจะล่างลงโอ้โหดไปด้านนู้นเลยนะสองก็ออกไม่ได้ครับตรงนี้ต้องมีทางออกที่รับไปทางนี้ทางหน้าออกที่รับไปทางแท็กไปหายไปแล้วจะลองใจอ๋อจากหลังแรกมาแค่แบบเหมือนแบบบ้านเดียวจะเสียหายเรื่องที่ไฟไหม้ลมมันโหมจะโชกแรงมากลมมาพอดีเลยเรื่องเงินแสนกว่าบาทไว้จะต่อเติมบ้านหมดเลยบ้านหลังที่2เบิกมาเท่าไหร่80,000มีเงินเก็บอยู่ 80,000 แล้วก็มีทอง2บาท2บาทแล้วก็ข้าว40%หมดเงินเก็บนะเงินเก็บนะเก็บไว้อยู่ที่บ้านหมดเลยอันนี้ก็น่าจะทุบข้างหลังทุบข้างหลังทุบข้างหลังแล้วทำต้องทำใหม่ไม่สามารถจะอยู่ได้โยธาของกองทัพก็มาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับทั้งหมด3หลังนี้เราเป็นไปได้ไม่ก็เป็นไปได้เขากำหนดให้เต็มที่ทั้งทีกัน3หมื่นแล้วส่วนต่างของอะไรที่เราต้องทำกับชาวบ้านก็เราก็ต้องช่วยกันครับเอาไปยุ่งพ่อผมมาตอนแรกผมว่าสิดับได้ยุ่งดับไม่ได้ก็มีมากคนตอนแรกมันเพราะว่าใหม่ก็ค่อยพอดีรถมันหมุนกี่หลังมันก็ตีแล้วมันอยู่ได้เลยรถกระบะเนี่ยเอาไปทั้งที่กับสิแปรล่างนะครับบริเวณตัวเราต้องเอาอยู่รถกันก็ล่างต้นนะครับก็เราก็ให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับที่โดนไฟไหม้บ้านนะทั้ง5หลังนะครับแต่หลังเนี่ย3หลังเนี่ยก็คือหลักๆก็เป็นเงินส่วนตัวที่เราที่ผมมอบให้นะครับก็ถือว่าได้เต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับที่ก็มอบให้กับ3หลังหลังละ 50,000 บาทนะครับเป็นการเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ครอบครัวส่วนครอบครัวที่โดนไฟไหม้เล็กๆน้อยๆนะครับก็พอยังอยู่บ้านได้นะตอนนี้ก็ครอบครัวละ 20,000 นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นมาแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบางครั้งเราคิดว่าไม่เป็นไรแต่เจ้าของบ้านผมรู้การเก็บมาออมมาทั้งชีวิตได้หลังได้บ้านหลังนึงกว่าจะได้หลังนึงโอ้โหทั้งชีวิตบางทีเพิ่งมาได้แล้วโดนไฟไหม้หมดเราจะหลังนี้ค่อยเขาเรียกว่าเพราะซ้ำกรรมซัดเบิกเงินมา 200,000 จะมาต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านเงินก็หมดอีก 200,000 อีกบ้านหลังนั้น 80,000 เงินเก็บครับเป็นเงินเก็บส่วนนะครับแล้วครอบครัวอีก40กว่าสอบ70กว่าสอบหมดไปมันก็เป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่าน่าสงสารและเห็นใจมากนะครับผมเองก็ถือว่าได้อยู่บนมาหลายเดือนที่ช่วยน้ำท่วมมาเกิดอัคคีภัยอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่นิ่งนอนใจก็โอเคยอมที่จะเอาส่วนตัวนี้มอบให้กับพี่น้องที่มีผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ครั้งนี้ครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้ครับผม